ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะที่เกาะสมุยค่ะมีภาพบรรยากาศที่ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวกันนอกเหนือไปจากนั้นพรมแดนนะคะอย่างที่จังหวัดหนองคายเนี่ยคนไทยออกไปเที่ยวที่สปป.ลาวกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าฝั่งคนลาวเนี่ยเดินทางเข้ามาในไทยอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยเรื่องของเอกสารเพราะว่าเข้ามาจะต้องผ่านระบบ Thailand Pass อยู่ค่ะบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องก็จะมีทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มีเดินทางแบบครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องเตรียมเอกสารการเดินทางมีทั้งหนังสือเดินทางหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วถ้าจะนำรถยนต์เข้าออกประเทศก็ต้องมีพาสปอร์ตรถที่เป็นเล่มสีม่วงค่ะมายื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายเพื่อที่จะตรวจสอบด้วยบรรยากาศคุณสุกันดาพันเสือนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายบอกนะคะว่าหลังจากมีการเปิดด่านสากลที่จังหวัดหนองคายให้คนไทยคนลาวสามารถเดินทางเข้าออกได้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นมาก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ลาวมากกว่าคนลาวที่ต้องการจะเข้ามาในไทยนะคะเพราะว่าคนไทยค่ะถ้าจะข้ามไปฝั่งลาวสามารถใช้บัตรผ่านเข้าไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ได้3วัน2คืนโดยมีวัคซีนพาสปอร์ต2โดสขึ้นไปก็สามารถผ่านเข้าไปเที่ยวได้ส่วนชาวลาวนะคะถ้าจะเข้ามาเที่ยวไทยต้องเข้าระบบ Thailand Pass ซึ่งจุดนี้ค่ะก็มองว่าอาจจะทำให้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยต้องซื้อประกันและ Thailand Pass ก็ต้องทำล่วงหน้า1วันด้วยโดยทางด้านของคุณสุการดามองว่าเป็นอุปสรรคทำให้คนลาวหรือว่าคนต่างชาติยังเข้ามาในไทยไม่มากนักผ่านช่องทางนี้ค่ะคนไทยที่จะไปเยี่ยมญาติไปหาญาติหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้พาสปอร์ตในการเดินทางก็สแตมป์เข้าไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอยู่แค่ในเวียงจันทร์นะคะทางทัวร์ก็จะแนะนำให้คนไทยถ้าใช้พาสปอร์ตในการเดินทางเพราะเขาต้องไปนั่งรถไฟความเร็วสูงหรือไปหลวงพระบางอันนั้นต้องใช้พาสปอร์ตในการเดินทางก็จะแนะนำว่าก่อนออกจะต้องทำ Thailand Pass ก่อนนะคะเพราะว่าระเบียบของประเทศไทยเวลาคนต่างชาติหรือคนไทยกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องใช้ระบบ Thailand Pass อันนี้มันเป็นอุปสรรคมากนะคะที่ทำให้คนประเทศลาวไม่เข้ามาเพราะหนึ่งเขาเข้ามาเขาต้องซื้อประกันนะคะวงเงิน1,000 US ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ 350,000 นะคะแล้วก็ต้องโชว์ใบวัคซีนแล้วก็ลงระบบ Thailand Pass ซึ่งระบบ Thailand Pass อย่างน้อยๆต้อง4ชั่วโมงหรือวันหนึ่งล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ส่วนบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ฝั่งอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีรถยนต์จำนวนมากเลยค่ะมาต่อคิวซื้อตั๋วเรือข้ามไปยังอำเภอเกาะสมุยไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวบางคนก็หยุดกันตั้งแต่วันนี้นะคะหยุดต่อเนื่องพฤชมงคลวิสาขบูชา 13-16 พฤษภาคมค่ะซึ่งเช้าวันนี้ก็จะมีบรรยากาศนะคะที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากลากกระเป๋าหิ้วกระเป๋ากันขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางไปที่เกาะสมุยกันนะคะเรือเฟอร์รี่ก็เป็นเรือขนาดใหญ่3ชั้นคือชั้นล่างก็จะเป็นที่จอดรถยนต์แบบนี้ค่ะแล้วก็ชั้น2จะเป็นห้องโดยสารแล้วข้างบนก็เป็นดาดฟ้านะคะสำหรับอำเภอเกาะสมุยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้2ทางก็คือไปทางเฟอร์รี่ก็ได้แล้วก็ทางเครื่องบินก็ได้ซึ่งมีคาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุดยาว4วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาวันละประมาณ 4-5,000 คนนะคะบรรยากาศท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยบางคนก็ต่อไปที่เกาะพะงันเกาะเต่าก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ